24วงเล็บพุทธศักราช2541ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์วงเล็บฉบับที่2พุทธศักราช2535จึงแต่งตั้งให้พระสังฆงฉายารัตนาภูโตอายุ31ทันสาเด็ดวิทยาฐานะนักธรรมชั้นดีสังกัดวัดป่าธรรมะป่าวัดวัดนาราตำบลเชียงเรืออำเภอเมืองจังหวัดสกลนครดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดป่าธรรมะป่าวัดวัดนาราฝ่ายสาธารณูปการและฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ขอจงถือปาเดินก็การไปดูในพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานเดิมแต่งตั้งณวันที่1เดือนมีนาคมพุทธศักราช2561ลงนามโดยพระราชวิสุทธินายกเจ้าคณะจังหวัดสกลนครฝ่ายธรรมยุทธยันตุวะตุวะพิยาคุณเทศสักยานังนันทิวาตนุวะเทวันตวะวิชยโยโหหิชยาสุชยามังคะเมอัปปาชิตาปันตังเกสิเสคุณก็จะได้กล่าวสมุทรยะตะหานะครับประชุมสัมมนานะครับในวันนี้นะครับได้ยินตลอดช่วงปีกว่าไทยแลนด์
4.0 เวลาประชุมสัมมนาที่ไหนก็จะได้ยินคำนี้เป็นคำใหม่หมายถึงอะไรก็ขอเวลาจะอธิบายฟังย่อๆขอสังเขปคำว่าไทยแลนด์ 4.0 ก็หมายถึงว่ามันต้องมีมาตามลำดับนะครับแต่ไทยแลนด์ 1.0ก็จะพูดถึงหรือว่าเน้นไปที่ภาคเกษตรกรรมการปลูกข้าวปลูกพืชผักต่างๆภาคเกษตรกรรมแล้วก็ขายในประเทศส่งออกต่างประเทศข้าวเป็นอย่างต่างนี่เราก็พ้นแล้วไทยแลนด์ 1.0 ภาคเกษตรต่อมาก็ไทยแลนด์ 2.0 ของภาคอุตสาหกรรมเบาจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องประดับอะไรต่างๆพวกนี้ก็ส่งออกในประเทศต่างประเทศเสื้อผ้าก็ส่งไปในหลายประเทศก็มีหลายคนนะครับไปต่างประเทศไปถึงอเมริกาซื้อเรียกว่าผ้าหรือทำดีอเมริกาดูไปในวันที่ไทยในสื่อกลางวันร้อนแทบตายจริงนี่ก็เป็นที่ว่าอุตสาหกรรมเสื้อผ้านี่เป็นไทยแลนด์ 2.0ต่อมาก็เป็นยุคไทยแลนด์ 3.0 อันนี้ก็เป็นอุตสาหกรรมเป็นเทคโนโลยีสูงขึ้นหน่อยก็เป็นประเภทประกอบรถยนต์พวกน้ำมันพวกอะไรต่างๆนี่นะส่งออกหรือว่าผลิตใช้ในประเทศขายในประเทศเพื่อนบ้านก็ไทยแลนด์ 3.0 ตอนนี้ก็จะเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0ก็คือเป็นระบบที่เรียกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราทำมากแต่ว่าได้กำไรน้อยภาคเกษตรกรรมส่งออกไปก็ได้รายได้น้อยคนได้ก็คือพ่อค้าคนกลางนะครับที่ส่งออกข้าวรวยแต่ว่าคนชาวนาเนี่ยจนยังจุกอยู่เพราะว่าไม่รู้แหละทำมากเป็นได้กำไรน้อยสำหรับผู้ประกอบการแต่ว่าไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยจะทำน้อยแต่ว่าจะได้ผลกำไรมากก็โดยอาศัยนวัตกรรมใหม่ๆเป็นตัวเสริมเป็นตัวช่วยในการทำงานอะไรต่างๆท่านทั้งหลายคงทราบปีที่แล้วเนี่ยทำให้เข้าใจก็ฟังข่าวบอกว่าธนาคารที่ยุบไปธนาคารละ30-40-50แห่งคนไม่เข้าใจก็ตกใจเป็นอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยขนาดธนาคารแท้ๆยังยุบนะครับธนาคารระดับแนวหน้าจะเป็นกรุงไทยจะเป็นไทยพาณิชย์อื่นๆที่มีอยู่แล้วเนี่ยยุบไปนะครับแล้วก็สาขาต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยส่วนคอร์สก็มีหลายสาขาในเมืองเนี่ยกรุงไทยก็มีที่ถนนประชารัฐก็มีที่นี่ก็มีที่นั่นมหาวิทยาลัยเกษตรแต่ก็มีนะสาขาย่อยออกไปลักษณะนี้เนี่ยจะไปยุบทั้งหมดนะครับแล้วตกใจบางธนาคารบางประเทศเราเนี่ยสมมติธนาคารกรยุบไป40 กว่าคนรู้อะไรเกิดขึ้นเศรษฐกิจไทยแย่มากธนาคารก็จริงไม่ใช่เศรษฐกิจอะไรนะครับเป็นเพราะว่าเราใช้เทคโนโลยีช่วยตอนนี้ไปฝากธนาคารก็สบายคนที่กุฏิก็ยังได้ที่ว่าไปฝากที่แสนก็กดไปใช้ผ่านทางมือถือถอนต้องไปถอนATMที่ต้องไปที่ธนาคารแล้วก็ได้ธนาคารก็จะเป็นลำชายแล้วก็ต้องยุบลงนี่คือเหตุผลก็คือใช้นวัตกรรมนี่ก็เหมือนกันกับ4ไทยแลนด์ 4.0 การเราจะใช้นวัตกรรมช่วยในการทำงานลงทุนน้อยจะได้ผลมากคืออะไรสมมติยกตัวอย่างสมมติว่าลูกศิษย์ของเราเรียนจบกฎหมายแล้วจะเปิดสำนักงานกฎหมายไม่ต้องใช้คนมากนะครับ
คนเดียวก็พอตัวทนายนั่นแหละเจ้าสำนักอีกรายก็เป็นเลขาครับจ้างคนที่ติดเก่งๆที่ได้พิมพ์คอมพิวเตอร์เก่งๆติดนะครับแค่สองคนก็เป็นสำนักงานได้แล้วมีอะไรก็ส่งไปทางไลน์ทางเฟซทางไลน์อยู่ตรงไหนก็สั่งงานได้จะบาร์ในต้องมีเยอะแยะเหมือนเมื่อก่อนมันง่ายทุกอย่างเลยเพราะเราใช้กิจกรรมสิ่งที่มีอยู่ช่วยในการทำงานสบายเมื่อก่อนนี่ผมเป็นเนรนะครับพิมพ์เวลาจะพิมพ์หนังสือปัญหาอะไรต่างจะสอบนะคำสอบอะไรเนี่ยพิมพ์ใส่กระดาษไขโอ้ยพิมพ์พิมพ์ถูกนะครับเผลอไม่ได้พิมพ์ลบแล้วว่าจะลำบากก็มีคอมพิวเตอร์เข้ามาทำการเขียนค่าตัวจริงเสร็จไม่ต้องเป็นพิมพ์ถูกพิมพ์ได้ครับบอกเราแก้ไขที่หลังความสะดวกนี่คือความสะดวกที่การใช้ประกันคือปฏิบัติก็ทางราชการแล้วก็รู้ดีก็ใช้ได้ประโยชน์มากปัจจุบันเมื่อก่อนผมเป็นเลขาเล่นจังหวัดนะครับในปี3738นะครับเมื่อก่อนไม่มีมือถือครับแต่ละวัดแต่ละท่านไม่มีนะครับโทรศัพท์บ้านไม่มีเลยเดี๋ยวก็คือจะหรือว่าจะไปส่งข่าวติดต่อนะวิ่งไปจริงก็ติดต่อไปทางศึกษาธิการอำเภอสมัยก่อนสำหรับอำเภอสว่างจะบอกข้าให้หน่อยด่วนบางทีก็ไปบ้างไปบ้างโทรศัพท์ไปนี่ก็โทรศัพท์ไปที่บ้านโยมถามเราบ้างที่ก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างลำบากไปต้องตะเวนไปห้าทุ่มหกทุ่มอยู่สว่างแสงกว่าจะกลับมาได้ลำบากทุกวันนี้สบายส่งไปลงที่สำนักงานท่านจังหวัดอำเภอเจริญจังหวัดอำเภอเจริญสินธรรมยุทธ์เนี่ยครับป่าคำเจริญลงแล้วอ่านแล้วครับถึงที่นั่นที่เห็นท่านจังหวัดแล้วข่าวอะไรก็ลงสะดวกสบายระบบราชการก็เหมือนกันตอนนี้ก็แจ้งมาทางออนไลน์ตัวหนังสือมาที่หลังไวกว่าหลายวันทีเดียวนี่ก็คือว่าความสะดวกในการใช้นะครับซึ่งเราจะต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็ใช้งานครับเพราะฉะนั้นมูลเหตุที่ประชุมนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราเคยใช้ระบบเก่าเขียนไปมูลตามบัตรแล้วก็ช้าๆอะไรต่างๆก็ทางราชการทางต้องการใช้ระบบสากลก็เลยเกิดอันนี้แหละเกิดที่ว่าบริจาคสู่ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับที่ประชุมวันนี้นะครับบางท่านบางคนก็ตกใจมาถามผมอ้าวแต่ก็พอในบางเก็บเป็นวัดได้ไหมผมไม่ได้เราเชื่อโดยความสะดวกวัดส่วนมากคนไหนมีจริงไม่ใช่ไม่ใช่หรอกเพราะอะไรต้องเข้าสู่ระบบนี้หมดแล้วต้องกลัวนะครับผมเนี่ยไปประชุมที่วัดสัมพยาที่20ที่20 21ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประชุมเรื่องการศึกษาสงฆ์แล้วก็ที่ประชุมผู้จัดประชุมก็เชิญอดีตผู้อำนวยการปปง.ครับแล้วก็เชิญกรรมการปปช.อีกมาพูดให้ฟังเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยครับก็รู้อยู่แล้วปปช.ก็เกี่ยวกับตรวจสอบเรื่องการเงินแล้วก็ปปช.ก็เหมือนกันตรวจสอบต่างๆเนี่ยอดีตผู้บริการปปช.ครับท่านก็มาบรรยายโอ้ท่านก็ไม่ได้จำอะไรนะครับก็ให้ทำตามระเบียบดูที่เจตนารมณ์แล้วก็ท่านบอกว่าอย่างที่ปปง.นี่ก็สนับสนุนวัดครับไปเป็นอย่างไรวัยยาวิกรที่วัดยึดยันไปหมดเขาก็ใจหนักกันด้วยเรื่องว่าปปช.ก็เช่นเดียวกันก็ช้างพวกเราเนี่ยนะครับไม่มีใครหรอกก็แนะนำมันถูกมันต้องให้มันมาทำถูกกระปีบอกใครบางทีก็มีทางภายนอกพยายามใช้อะไรต่างๆเนี่ยใบมรณะบัตรเนี่ยพูดความจริงนะที่แบบ
จะเอาว่าหนึ่งเล่าให้ฟังว่าทำไงนะครับบางทีก็บริจาคมือหนึ่งจะไปเขียนสามมือหนึ่งก็ดีพอจะเอาว่าขัดคอไม่ได้นะครับผมบอกดีแล้วเราสู่ระบบเนี่ยจะดีตรวจสอบให้คนนั้นก็หลายอย่างหนึ่งก็ไม่ต้องตกใจเองแต่ที่ไม่รู้แต่ถวายความสะดวกเยอะนะครับมีปัญหาถ้าไม่เข้าใจการส่งข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเจ้าหน้าที่อธิบายให้ฟังครับตัวจริงนี่สกลนครของเราในประชุมช้านะครับผมทราบที่เห็นไปประชุมมาสองสามเดือนนี่แล้วสกลนครลงได้ยังหลังของเราสองเดือนกว่าแล้วประชุมคณะสงฆ์เนี่ยนะครับตอนที่สกลนครจะมาผมประชุมแล้วนะก็สกลไม่ยินประชุมเดี๋ยวผมมาประชุมแล้วก็มาติดต่อการประชุมเพราะฉะนั้นก็อะไรมันเข้าสู่ระบบนะครับทุกวันเนี่ยแล้วก่อนผมก็อยู่อเมริกาได้ยินเขาพูดกันต่อไปเนี่ยก็อยู่ที่ไหนทำอะไรทางราชการรู้หมดทุกว่าทำอะไรก็เป็นการพนันเปล่าใช้เช็คใช้อะไรบัตรอะไรนะเกี่ยวกับบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรสอะไรเขารู้หมดว่าเราอยู่ที่ไหนทำอะไรใช้ผมก็ไม่เชื่อนะเมื่อ26ปีก่อน25ปีประมาณปี2131 32 33ปีไม่เข้าใจครับแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วเราไปไหนใช้โทรศัพท์ก็รู้แล้วอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนพ่อก็ได้โทรศัพท์เดี๋ยวกดเงินให้น้องบอกกดเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่ไหนเนี่ยทางราชการเรารู้เราไปทำอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ปกตินี่แหละตามเสียงหายหรือว่ารู้ในมือถือของท่านที่นั่นเราจะอยู่กรุงเทพก็บอกตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันหรือว่าโทรศัพท์ไปหาในกองเรารู้เลยว่าบ้านที่ผีตำบลที่อยู่ต้องขอบชดนะครับบอกมาในนั้นสบายครับทุกวันเรียกว่าเป็นเงาตามตัวอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นอะไรทันสมัยหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ๊กอะไรผมก็ได้เล่นนะครับมีไลน์เฟซบุ๊กมีโทรศัพท์ผมก็500บาทเวลาเปิดรับที่คนก็บอกว่าพ่อยังใช้รุ่นนี้เลยไปที่ไหนก็ว่าผมอยู่พ่อใจ500บาทสบายดีเลยไม่ได้อะไรครับไอที่แบบนั้นกดไม่เป็นมันตื้นไปเลยมันไม่ถนัดผมไม่ใช้ด้วยแต่ว่ามีงานอะไรก็ต้องของเนรของครูบาครับอย่างพวกที่ตรวจงานที่วัดป่าสุนทรว่าไม่ยากครับผมอยู่เนี่ยผมก็โทรบอกพี่เขาที่ติดต่อได้ไปประชุมเนี่ยแต่ผมอยู่กรุงเทพนะส่งไปทางไลน์ทางเฟซในให้เนรที่โน้นพี่ที่โน้นผมก็ดูได้นะครับเป็นวีดีโอเป็นภาพตรวจงานทางเป็นทางไลน์ได้ครับแต่ผมไม่มีแต่ผมไม่ส่งมาติดต่อเป็นคนที่ดีที่ผมอยู่ที่ไปอยู่ผมไปเวียดนามปีนั้นตั้งตั้งห้องน้ำผมอยากรู้ว่าที่ไหนแล้วผมไป5วันไปที่เป็ดโตที่ลูกศิษย์ที่จีวันนี่แหละไปดูไปถ่ายรูปห้องน้ำนิดหน่อยเขาก็ถ่ายภาพส่งไปดูเพราะว่ามีที่พักมีไวไฟไงก็เปิดไปเรื่อยๆครับพายุถล่มสำนักปีนั้นผมอยู่กรุงเทพเอาส่งวิดีโอเห็นตื่นสดๆอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ดูอะไรก็สบายที่วันนี้มีกล้องวงจรปิดอะไรต่างๆแล้วก็เนี่ยมีพิพิธภัณฑ์ที่พวกเขาไว้ตั้งเอาอะไรติดที่อะไรหมักฝรั่งติดกับแป้งปุ๋ยติดขึ้นในบล็อกนั่นแหละในตู้บริจาคต่อมาก็ติดกล้องจนเปลี่ยนทั้งลูกปูหรือทั้งปูมั่นเรียบร้อยครับจับได้ทุกรายครับดีก่อนโอนมาขโมยตู้บริจาคที่กุฏิท่านที่ต่างๆได้ไป45,000บาทรองเท้าตักนะตั้งแต่กลับไปก็ยังไม่ติดกล้องจนเปลี่ยนครับต่อมาอีก2มาขโมยอีกครับแต่ว่าพอครั้งแรกผมติดกุญแจติดในกุฏิคนร้ายก็ชะล่าใจ
มาตรวจรอบสองตรวจดูจอเป็นเห็นชัดๆเลยครับจำได้ว่ามันปวดอยู่นะครับเดือนนึงคนเคยมาปวดเองหนึ่งเดือนก็ให้ตรวจไปดูก็ไปจับที่ร้านเลยตอนนี้พูดถึงระบบเรื่องการสมัยอะไรต่างๆอันนี้ก็เหมือนกันครับที่ต้องกังวลหรือต้องสนใจอะไรนะครับเป็นการถวายความสะดวกแก่วัดแก่อะไรว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นะครับคือพูดแล้วว่าไทยแลนด์ 4.0 ไทยครับต้องใช้วัฒนธรรมอะไรต่างๆจะต้องคำนึงสิ่งแวดล้อมต้องศึกษาเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่อะไรต่างๆนะเราก็ต้องก้าวทันตามสมควรแก่สถานที่นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องไปก่อนเรื่องของสังฆกรนะครับจะพูดถึงเรื่องโรงเรียนพระวิทยาธรรมของเราขอโอกาสนะครับในไหนก็มาแล้วหาโอกาสยากที่จะพบปากกับท่านเจ้าวาดและอาจารย์ของเราออกนิดหนึ่งนะคือปีนี้ก็เป็นปีที่สองปีม.1ก็ผ่านไปแล้วตอนนี้ก็จะเปิดรับม.1อีกครับตอนนี้ก็เริ่มมาสมัครเยอะนะครับตอนนี้ก็มาสมัครเป็นเนมอย่างที่อื่นนะครับจากเวทีจันทร์ก็มาย้ายหนึ่งในสาวองค์นะครับมาเข้ามาสองเกิดสมัครใหม่ก็มีมาเรื่อยทุกวันนะครับผมก็อยากจะได้สักร้อยองค์ทำไหนช่วยหาช่วยหาหน่อยนะครับก็เป็นครูบาอาจารย์ท่านเจ้าว่าทั้งหลายมีลูกมีหลานมีลูกศิษย์ที่จบม.6แล้วนะครับหรืออยู่ม.1นี่มาต่อม.2ที่นี่ได้ผมอยากได้สักร้อยม.1ที่นี่เป็นสามห้องและที่นี่มีคุณภาพนะครับครูที่สอนและที่มีครูเกษียณราชการหมดมีผลงานดีมากสอนจริงสอนจังปีที่แล้วเรียนได้เทอมเดียวครับเทอมแรกแล้วก็มีการที่สอบแข่งขันทักษะทางวิชาการกับโรงเรียนญี่ปุ่น8นะซึ่งมี3จังหวัดสกลนครอุดรแล้วก็หนองคายมีทั้งหมด40คนของเราก็ไปด้วยท่านเดียวนะครับสอบ3วิชาไปประมาณ10กว่ารูปแบ่งออกไปที่มีไปเนี่ยเพราะอ่านไม่ออกจนเกิดโกงก็ไม่ได้ไปแต่ที่ไปได้แบบสอนกันอะไรกันติวกันเครียดหรือเปล่าวิทยาศาสตร์ได้ที่2สายติดบรรยายก็เก็บได้ที่3ครับถ้าดีขึ้นช่วยได้ที่2สังเกตแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งก็ได้ไปดูที่โรงเรียนโลมาแล้วก็ที่น่าขำนะครับบริหารโรงเรียน6เดือนครับโรงเรียนบ้านป่าสันตวาสเรียนก็จะได้ขำ6เดือนได้รางวัลบริหารโรงเรียนดีเด่นบริหาร6เดือนนะครับรางวัลได้วันละ20ปีสารีไม่ได้นะครับดูเพราะว่าของเราเนี่ยกำลังพร้อมคุณเสียสละให้เพราะฉะนั้นให้สบายใจได้ไม่เก่งไม่เป็นไรนะครับความตั้งใจเรียนความความดีแค่นั้นพอสองอย่างเก่งแต่ไม่ดีก็ไม่เอานะครับนะครับทำความดีด้วยแล้วก็ไม่เก่งไม่เป็นไรความดีตั้งใจเรียนความตั้งใจเรียนเขาก็ขอแค่นี้นะนี่ก็มาสมัครแล้วทุกวันย้ายมาเราสามทุกแทนเข้ามาสองนี่ก็น่าดีใจเลยก็มาฝากทุกอย่างไปยังก็ขอฝากก็เจ้าวาดวัดต่างๆในวัดถูกต้องในรัฐบาลของเราก็300กว่าวัดนะครับต้องตามกฎหมายแน่ๆเป็นวัดแล้วแล้วก็ที่ไม่ถูกก็ประมาณ270กว่าวัดถ้าส่งวัดละ2วัดละ3เนี่ยรู้ว่าวัดสุดวัดแตกแน่มีที่อยู่อยากได้เยอะๆนะครับแล้วส่งเนี่ยทุ่มเทเสียสละให้มากครับแล้วก็พระสงฆ์อีสานเนี่ยให้เปิดศูนย์บาลีภาคละหนึ่งแห่งจะมีการเรียนการสอนบาลีภาคแปดของเราก็อยู่วัดโพภาคเก้าก็อยู่ที่วัดป่าแสงกระลุกภาคสิบที่อยู่ที่วัดศรีเทพนครปฐมภาคสิบเอ็ดที่อยู่ที่วัดชุมพรจินดาขอพระศรีมาและก็นอกนั้นก็วัดในคลองเกิดไหนพร้อมตะบนไหนพร้อมวัดไหนพร้อมเปิดได้ครับวันนี้ครับผ
เพิ่งไปประชุมเนี่ยยี่สิบที่เด็ดจริงๆแต่ไม่กองคำว่าไม่กองบาลีสนามพูดสองชั่วโมงโอ้เน้นมากอยากให้นักเรียนเราเนี่ยไปสอบแต่อะไรทุกวันนี้ดีนะครับมีการสอบซ่อมหรือว่าสอบวิชาแปรอยู่หนึ่งสอบอยู่ดังตกไปก่อนก็สอบมาเนี่ยครับสอบดาวขอบใจเยี่ยมวันเท่าไหร่เนี่ยมารุ่นเรานะครับตกเป็นตกสอบที่เดียวตกแต่ตกแบบปีนะสอบใหม่แต่ปีนี้เนี่ยสามารถสอบซ่อมสอบทางวิชาให้เก็บไว้โอกาสที่จะเป็นมหาวิทยาลัยเยอะครับแล้วที่นี่มีประโยคน์ก้าวสอนนะครับอาจารย์ประโยคน์ก้าวจะเสียแล้วมาสอนให้เรื่องในหนึ่งเทอมแล้วก็มีผู้ช่วยประโยคน์หมู่ประโยคน์อะไรก็มีนะครับบาลีก็จะได้ตามที่สอบได้ผลรูปครับที่อยู่ที่นี่ก็ได้ทำดนตรีได้มอหนึ่งโอ้ดีมากครับผลได้ดนตรียิ่งดีครับจะให้รางวัลพิเศษเลยแต่ยกถึงสองจะให้อะไรครับยกสามอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยเป็นโครงการที่ของนักเรียนของเราของเราที่ยังตามจังหวัดอื่นไม่ทันนะครับมีใครทำเยอะเนี่ยจะมีครั้งแรกที่ดีนะครับก็ขอความกรุณาว่าขอให้ข้อสุดท้ายที่จะว่าจะมีรูปที่ร้านทำมาเหมือนทำมาบางไว้มาได้เลยไม่ต้องรออะไรมาดีๆในวัดนะครับไม่ต้องรออะไรมาแล้วอยู่ที่นี่ได้ปัจจัยแล้วเองมีที่ประหยัดข้อสองดาวข้อเจริญรู้ไปได้เท่าไหร่โอ้ยสามส่วนไม่รู้พันเลยส่วนที่เยอะผมเรียนปีบันไดอะไรพวกแท่งหักมาสามหมื่นแล้วโอ้เต็มไปเลยเห็นความเรียนสองดาวทีนี้คือเราได้ประหยัดได้ดีกว่าในขณะว่าเรียนสองเดือนแรกก็ไม่ได้ส่วนแล้วก็เรียนใหม่อยู่แต่ตอนนี้ลงส่วนแล้วครับดีเรียนอารมณ์ปั่นมีประมาณ20 กว่าลูกหลายสลาสบายมีความสุขแฮปปี้มากไปดูได้ไม่ตัวของแข็งแรงร้อยนะคนสมบูรณ์กินผัดนานดีนะครับดีสะดวกสบายทุกอย่างผมก็มีความสุขสุดตัวมีความสุขมีเยอะนะครับทำอะไรก็พูดทุกวันนี้สบายแรงเมนช่วยจัดประชุมเนี่ยรักเดียวกำลังเน้นนะที่เห็นแต่เมื่อก่อนเนี่ยไม่ไหวนี่ลำบากทำไม่ลำบากนี่ทำให้หมดการเต้นต่างคนเต้นต่างเขาไม่ได้ใช้หางโค้งเลยนะครับช่วยกันเลยนะเนี่ยเป็นโอกาสดีนะครับต้องความฝากไว้นะครับว่าทำไปจะได้100ไม่ต้องของเก่าไม่ต้องทำ30ไปก็จะได้140-150ได้เท่าไหร่เอาหมดครับเกินกว่านั้นไปนิดนึงจะได้รับครูเยอะๆครับจะได้มีงานทำครูเข้าไปผมให้9,000นะครับมีสวัสดิการมีค่าจ้างนะครับสิ่งของแจกก็ต้องครูสบายกินกันดีๆมีที่พักให้ด้วยครูต่างอยู่เรียนต่างจังหวัดมีพักให้ข้างนอกสบายสอนก็กลับขอฝากนะครับเลยก็เป็นหน้าที่ของทางนักสังคมนะมาถวายความรู้มีอะไรต่างๆแล้วก็เป็นเรื่องใหม่มากสำหรับการส่งเราที่ให้เข้าใจเขาบอกเขามาศึกษาพบอะไรนะเป็นที่ขวัญใจครับเป็นครูครับเป็นก็ส่งมาที่นี่นะครับส่งมาทางบ้านนะครับเป็นบ้านเป็นตาเป็นระดับภาษาอะไรใหม่ๆก็ลำบากแต่ระดับก็นานดีที่ตามที่พระพุทธไทยแลนด์4.0ขอขอบคุณครับวันนี้ผมก็ต้องขอการเป็นเพียงตัวของพระพุทธนี้ที่เป็นผู้ที่ว่าอาวุธเกี่ยวกับเรื่องคณะกรรมการป่าท่านพิเทศสัมผัสผมได้รับแต่งตั้งให้คุมดูแลทวีปอเมริกาทั้งหมด
ต่างประเทศคือทวีปอเมริกาทวีปออสเตรเลียทวีปเอเชียมีหลายๆทวีปครับแต่อยู่ในกลุ่มนั้นนะมันน่าไปได้ทั่วโลกพวกนี้ทีนี้เนี่ยเขาจะได้ประชุมที่อเมริกาเขาจะดูความเป็นอยู่ของภาพของส่งแพร่ต่างๆของตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นต้องไปดูแลที่ไม่มีคนนะครับเพราะนั้นเราต้องเปลี่ยนคนครับผู้ที่ยังแข็งแรงอยู่ดีเรียนซึ่งเป็นยากว่าจะไม่ได้ทำการทดสอบครับเพื่อความก้าวไปสู่